ฤดูร้อนกำลังจะผ่านไปแล้วค่ะหลายๆคนกำลังรอความชุ่มชื้นของฤดูฝนคนภาคอีสานเชื่อกันว่าการยิงบั้งไฟขึ้นฟ้าเป็นการขอฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะที่จังหวัดยโสธรมีงานบุญที่สำคัญประจำปีก็คืองานบุญบั้งไฟงานนี้ทุกๆคนมีส่วนร่วมทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นงานที่เต็มไปด้วยความเชื่อความตื่นเต้นสนุกสนานและหวังว่าพญาแถนจะโดนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลค่ะพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมหรือเดือน6คนยโสธรก็เตรียมตัวเตรียมใจรับเทศกาลงานบุญใหญ่ประจำปีคุ้มหมู่บ้านต่างๆมีการรวมกันเป็นกลุ่มๆทำบั้งไฟการทำบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนเป็นงานของผู้ใหญ่ค่ะเด็กๆคุ้มบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรกลุ่มนี้ช่วยกันทำบั้งไฟ2นิ้วทำแล้วก็ลองเอามาจุดต้องเลือกที่ที่ห่างจากบ้านคนจะได้ไม่มีอันตรายค่ะแล้วตัวใหญ่ทำอะไรแน่ใจเลยว่ามันจะติดเอาจุดตรงไหนตรงนี้เหรอเอาไหนเอาช่วยกันลุ้นหน่อยแน่ใจไหมว่ามันจะติดแน่เหรอหรือต้องลุ้นซิปขึ้นฮะซิปขึ้นซิปขึ้นแปลว่าอะไรเป็นวิครับอ๋อขึ้นไปย่าย10วินาทีติดแล้วยังเดี๋ยวคือหาเสียแห้งแหละอุ้ยทำไมเสียงมาก่อนต้องลุ้นขึ้นเดี๋ยวก่อนมันเกิดขึ้นเพราะอะไรไอ้ปัญหาที่มันวิ่งไปวิ่งมากลับมาหาเราเนี่ยค่ะมันเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าดินมันซิวต่ำไม่เท่ากันครับหมายถึงมันแน่นไม่สม่ำเสมอครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้อ๋อเอาแล้วเราจะแก้ตัวด้วยอะไรดีอีหมกอยู่ไหนอีหมกครับไหนไหนนั่นครับอีหมกเลยอีหมกลุยอ้าวไหนลองซิเผื่อเป็นสีเป็นสักเฮ้ยอย่าเพิ่งตั้งหลักก่อนเอายังเวลาทำบั้งไฟแต่ละกลุ่มมักจะตั้งชื่อต่างๆกันไปกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มเดียวดายทำงานกันเงียบๆริมน้ำชีสับกระดาษครับที่จะไปแปะบั้งไฟใช่ไหมคะครับเป็นลายเนาะเป็นลายครับอาจารย์วุฒิพงษ์สายเชื้อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ชอบงานศิลปะมากค่ะเป็นช่างประจำกลุ่มส่วนตู่หรือทรงฤทธิ์ธงชัยเป็นลูกศิษย์ทั้งในห้องเรียนและในการทำบั้งไฟสวยงามหรือที่เรียกกันว่าบั้งไฟโก้บั้งไฟสวยงามแบบนี้นี่เตรียมการนานไหมคะเป็นเดือนเลยครับโอ้นานกว่าทำพวกบั้งไฟขึ้นสูงเนาะบั้งไฟขึ้นสูงใช้เวลาแค่อาทิตย์ก็เสร็จอันนี้ต้องเป็นเดือนเพราะรายละเอียดมันเยอะครับแล้วตู่ล่ะตู่ช่วยทำอะไรบ้างล่ะครับช่วยขนของครับโอ้แล้วก็มาทำลายแบบนี้เหรอคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวไปประกอบที่ไหนล่ะคะบนวัดครับวัดสิงห์ท่าฮะวัดสิงห์ท่าอยู่ตรงไหนคะเอาไปที่นี่เหรอพรุ่งนี้เหรอคะพรุ่งนี้เช้าเลยครับเริ่มตั้งแต่เช้าจนกระทั่งสว่างวันที่จะออกไปร่วมขบวนงานประเพณีบุญบั้งไฟสมัยก่อนไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนสมัยนี้มีเรื่องการสนับสนุนการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องจึงกำหนดเอาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมทุกปีเป็นวันจัดงานพรุ่งนี้งานจะเริ่มเป็นวันแรกเด็กๆ เตรียมสนุกกันเต็มที่เพราะมีกลุ่มเซิ้งของตัวเองจะไปเซิ้งในตลาดค่ะ
อุปกรณ์การเซิงบ้างไฟของเด็กๆก็คือบ้างไฟจำลองและกลองหรือกระป๋องเอาไว้ตีระหว่างร้องกาบหรือกลอนให้เข้ากับจังหวะการเซิงรักเซิงไม่ไหลรักนะโจนั่นนะสิเดี๋ยวไปเจอบ่เจอกันมีหลายคนนี่ดีแวะตรงนี้ดีกว่าพี่น้องอยากเห็นเรือเขามาดักไว้ตรงนี้เหรอคะแม่น้ำชีตอนนี้ลดลงสุดขีดแล้วยังยังครับลดลงแล้วจะลดลงไปกว่านี้อีกไหมครับลดครับเหรอแพงพรุ่งนี้นี่เขาเวลาเขาเต้นเขาลำนี่นะเขาจะใช้โคลนทาตัวแล้วเราเอาโคลนจากแถวนี้หรือเปล่าหรือยังไงไม่ครับเอาที่ไหนครับจากหม้อได้ครับจากหม้อเอาพวกหมิ่นหม้อใช่ไหมดำดำไอการที่เราเอาหมิ่นหม้อมาทาทาหน้าเนี่ยมันดียังไงล่ะคะคนจำไม่ได้คนจำไม่ได้จริงอะว่าแต่ว่าทำยังไงถึงจะจำไม่ได้แล้วเราแต่งตัวไงฮะทาหมิ่นหม้อเสร็จแล้วยังไงใส่แว่นตาครับใส่แว่นตาใส่หมวกใส่แว่นตาหรือก๊อปครับยังก๊อปใส่มะใส่ครับใส่เหมือนกันแล้วคนอื่นๆใส่ไหมคะใส่ครับใส่ครับไปเอาแว่นใครมาใส่ล่ะเอาแว่นเองครับรอเป็นแว่นแว่นแว่นกันแดดครับแว่นสีขาวครับแว่นสีขาวแว่นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับครับแล้วเวลาถ้าเกิดเราเซิร์ฟเราต้องร้องใช่ไหมคะร้องยังไงล่ะคะไหนลองเบิ้งโอ้ฮ่อโอ้มาโอ้ฮ่อโอ้นัดกันว่าพรุ่งนี้จะไปเซิงวันนี้ซ้อมไปก่อนค่ะนัดต่อกอล์ฟบีและเพื่อนๆรวมกันเกือบ10คนนัดกันหน้าตลาดเช้าซึ่งกำลังคึกคักคณะเซิงเด็กเส้นเริ่มงานแล้วค่ะการเซิงขอรับบริจาคเงินอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็นในการร่วมทำบุญบั้งไฟเป็นประเพณีของคนยโสธรในวันนี้พ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านต่างๆพากันเตรียมเงินปลีกเอาไว้อาจจะให้คณะละ2บาท3บาท5บาท10บาทก็แล้วแต่ศรัทธาและความน่ารักของคณะเซิงเด็กๆ เคยได้ปีละ100 200บาทปีนี้ตั้งเป้าไว้ร้อยเดียวเพราะมีคณะเซิงหลายคณะคงต้องแบ่งๆกันไปค่ะยิ่งแล้วยิ่งดำดำมาลาตาคำพอดการแห่เซิงมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เด็กหญิงเด็กชายกลุ่มนี้มีแค่ 4-5 คนแต่เซิงทั้งวันคณะเซิงเด็กๆมักจะได้ขนมของกินติดไม้ติดมือมาด้วยได้เงินก็ซื้อขนมน้ำหวานและดอกไม้ไฟเล็กๆมาจุดเล่นเด็กๆจากแต่ละหมู่บ้านมักจะได้ปะทะเสียงกลองกันอย่างสนุกสนานคณะเดียวได้ขนของมาประกอบเป็นรถแห่บั้งไฟที่วัดสิงห์ท่าบั้งไฟสวยงามนี้เป็นบั้งไฟจำลองค่ะบั้งไฟที่อัดดินปืนจุดขึ้นฟ้าจริงๆนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่ง
ทำอะไรกันอยู่ครับเป็นงานฟ้าลันเอาขึ้นบนรถอันนี้คือขึ้นโครงใช่ไหมครับแล้วลวดลายมันจะขึ้นได้เมื่อไหร่ล่ะคะเย็นนี้นะฮะตอนนี้ก็มีเป็นงานโครงสร้างแล้วเขาว่าเขาขึ้นโครงตอนกลางคืนนี่คนเยอะไหมเยอะครับเขามาช่วยกันใช่ไหมตอนนี้เขาคงไปเซิร์ฟกันอยู่เนาะนี่ไงตู่ร้อยดอกไม้รู้สึกจะทำทุกงานเลยนะคะคุณตู่คะตู่ช่วยงานบ้างไปคณะนี้ตามดอกไม้เสร็จแล้วไหนตู่พอร้อยดอกไม้เสร็จแล้วไปทำยังไงต่อละคะเอาไปติดไว้ที่พม่านครับที่พม่านตรงไหนคะอยู่ตรงข้างรถครับปีที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างอะต่อเยอะเยอะเยอะปีที่แล้วปีนี้มันจะต่างกับปีที่แล้วยังไงล่ะคะตู่มันสวยกว่ากันครับแม่เหรอครับสวยกว่ายังได้ล่ะมันจะมียังเพิ่มล่ะมันเฮ็ดใหม่ครับเปลี่ยนปีก้อนย่างครับปีเฮ็ดเอาเองเลยพรุ่งนี้ขบวนบั้งไฟสวยงามต้องเข้าประกวดแล้ววันนี้ต้องเร่งมือแล้วล่ะค่ะพวกเราช่วยทำอะไรได้มั่งล่ะเล็กๆทำอะไรได้มั่งล่ะคะก็ร้อยครับมันเดินข้ามกันได้เลยเหรอคะนะได้ครับนั่นเดินอย่างนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวฝนยิ่งตกก็จะยิ่งน้ำเยอะกว่านี้สิเนาะเดี๋ยวก่อนว่าแต่ว่างานบุญบั้งไฟจริงๆนี่เขาจัดเพื่ออะไรคะที่เขาต้องยิงบั้งไฟขึ้นไปเนี่ยความฝนกับความสนุกแล้วเขาเตรียมตัวกันนานขนาดไหนล่ะครับเป็นเดือนเป็นเดือนเลยเหรอครับอย่างเช่นอะไรบ้างที่เขาเตรียมตัวกันนะมุ้งไฟแสนเสื้อผ้าครับพวกกองต่างๆตำฐานตำฐานพวกดินสำหรับอัดระเบิดใช่ไหมคะดินประสิวกรรมฐานครับเมื่ออื่นเนี่ยจะมีบั้งไฟสวยงามเนาะครับอันคนส่วนหลายที่มาเบิ่งบั้งไฟมาดูบั้งไฟนี่เป็นใครกันล่ะคะพวกฝรั่งหลังผู้ใดอีกล่ะต่างจังหวัดต่างจังหวัดครับพวกประเทศนี้ล่ะคนในจังหวัดเฮามาบ่มาครับมาเหมือนกันเนาะครับเขามาเฮ็ดกันอย่างกันล่ะมาดูมาลำในงานบั้งไฟนี่ออฟอยากจะเฮ็ดอีกอย่างล่ะเฮ็ดบั้งไฟครับบั้งไฟอย่างล่ะครับบั้งไฟแสนบั้งไฟแสนต่อเป็นหนุ่มแล้วต่ออยากจะเฮ็ดบั้งไฟอย่างครับไฟหมื่นเฮ็ดบั้งไฟหมื่นเป็นอย่างถึงบ่อยากเฮ็ดบั้งไฟแสนล่ะครับเตียงนั่นหลายโอ้ใช่เนาะเงินมันเยอะแล้วอย่างขบวนบั้งไฟบั้งไฟที่สวยๆที่เมื่อกี้อย่างเราไปดูของอาจารย์วุฒิพงษ์ที่พี่ตู่เขาทำอ่ะบั้งไฟโก้บั้งไฟโก้เนาะมันสวยกันทุกคุ้มไหมมันต่างกันยังไงล่ะเขาพรุ่งนี้เราถึงจะได้ดูนี่พี่นกอยากรู้อ่ะของคนอื่นเป็นไงเดี๋ยวมาชมขบวนแห่และการจุดบั้งไฟขึ้นสูงค่ะไม่เขาเป็นความลับไม่แต่ละคุ้มเวลาเขาทำงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธรเป็นที่เลื่องลือว่างานใหญ่นายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยมาเป็นประธานเปิดงานผู้คนเยอะแยะมากมายนายกรัฐมนตรีทักทายพวกเราด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับนักต่อดีก็คือเพื่อนๆตื่นเต้นกันใหญ่ถอยหน่อยครับ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 หลายคนจะคุยอะไรครับคะคุยเลยสนุกไหมครับไหนนะฮะปีนี้เที่ยวสนุกไหมครับคิดว่าสนุกกว่าปีก่อนนะครับคนเยอะกว่ากันเยอะเลยค่ะปีนี้คนเยอะใช่ไหมฮะมาทุกปีป่ะมาทุกปีไหนลองพูดสำเนียงยโสธรให้ฟังสิบุญบั้งไฟว่าไงบุญบั้งไฟใช่ไงหรือเปล่าไหนลองพูดสิลองพูดสิบุญบั้งไฟจากนั้นขบวนแห่ก็เริ่มขึ้นมีขบวนบั้งไฟประกวดถึง10กว่าขบวนประกอบด้วยการฟ้อนรำเสิงและบั้งไฟอันวิจิตรงดงามเป็นอย่างยิ่งความงามของบั้งไฟประเภทนี้รูปร่างต้องสมส่วนการตกแต่งบั้งไฟเรียกว่าเอ้บั้งไฟโดยมากจะใส่หัวหงหรือหัวนาคมีเทคนิคการพ่นน้ำได้ลำตัวและพาหนะบรรทุกบั้งไฟก็ตกแต่งกันอย่างเต็มที่คนมาชมบั้งไฟและขบวนแห่กันมากมาย
ปีนี้คุมบ้านเหนือลูกเจ้าปู่ได้รางวัลบั้งไฟสวยงามด้วยแห่บั้งไฟสวยงามแล้วพรุ่งนี้จะมีการจุดบั้งไฟขึ้นสูงค่ะเดือน6ทั้งเดือนกลุ่มควันดินปืนมักจะลอยเป็นทางอย่างนี้เพื่อขอฝนวันนี้มากหน่อยท้องฟ้าแทบไม่ว่างเพราะเป็นวันแข่งประกวดบั้งไฟขึ้นสูงบั้งไฟ90กว่าบั้งมาแข่งกันในวันนี้บั้งไฟหมื่นเล็กกว่าบั้งไฟแสนบั้งไฟหมื่นเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วบั้งไฟแสนเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วขึ้นไปบั้งไฟของใครยิงขึ้นฟ้าลอยอยู่บนอากาศได้นานที่สุดก็ถือว่าเก่งที่สุดค่ะสมัยก่อนบั้งไฟทำจากกระบอกไม้ไผ่บรรจุดินปืนทำหัวและหางจุดชนวนแรงระเบิดภายในทำให้บั้งไฟพุ่งขึ้นไปบนฟ้ามีควันและเสียงดังสมัยนี้ใช้ท่อพลาสติกเคยใช้ท่อเหล็กแต่เป็นอันตรายเวลาระเบิดจึงเลิกใช้ชาวบ้านเชื่อว่าเทวดาหรือพญาแถนบนฟ้าสามารถบันดาลให้ฝนตกการจุดบั้งไฟเป็นการขอฝนจากพญาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลจะได้ลงมือทำนาในหน้าฝนงานบุญบั้งไฟมีมาแต่โบราณแสดงให้เห็นถึงความผูกพันพึ่งพาเคารพต่อธรรมชาติแม้ปัจจุบันเด็กและผู้ใหญ่ที่นี่ก็ยังเชื่ออย่างนี้อีกมาก